รอ1 2 3นี่ก็เลยกำหนดนัดหมายนะครับโดยประมาณ10 นาทีตอนนี้ก็ได้ล่วงเลยเวลานัดหมายมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็2 ทุ่มนะครับเสร็จละอันนี้องค์เทศก็ได้มาถึงแล้วนะครับก็ขออาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการวิปัสสนากรรมฐานนะครับเข้ามาสู่ภายในอาคารมหาสราหทัยนเรศนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมนะครับตอนนี้ก็องค์เทศก็ได้มาถึงณที่มหาสราหทัยนเรศเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออาราธนานะครับครูบาอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้เข้ามาสู่ภายในนะครับนั่งในอาสนะของความเรียบร้อยของหมู่คณะนะครับเพื่อความพร้อมเพรียงนะครับมีระเบียบเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของการฟังธรรมในวันโกนนะครับเราก็จะมีการสวดมนต์นะครับเพื่อก่อนที่จะนิมนต์องค์เทศขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับเราก็จะสวดมนต์ร่วมกันก่อนนะครับพร้อมแล้วก็นั่งในท่าเทพบุตรนะครับเทพธิดาพร้อมแล้วก็กราบพระพร้อมกันนะครับกราบอิมินาสักการะนะตังพุทธังอภิปูชยามะ
อิมินาสักการะนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัตทะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติมาลงกราบว่ากายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตัวจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอักกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตีหมอบลงกราบว่ากายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติหมอบลงกราบว่ากายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายัง
สังโฆปฏิคันหาตุวัตยันตังการันตเรสังวริตุงวสังเคครับผมต่อไปก็จะเป็นช่วงของการรับฟังพระธรรมเทศนานะครับในช่วงวันโกนนะก็ขออาราธนาพระอาจารย์เมธีวชิรคุณนะครับช่วยจุดเทียนส่องธรรมเบื้องหน้าธรรมาสนะครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ฟังธรรมจากพระมหาเถระวันนี้ก็เป็นท่านเจ้าคุณอาจารย์พระอาจารย์สุวรรณเมธีด็อกเตอร์ครับซึ่งท่านมีเมตตาเพื่อมาให้ธรรมะนะครับแก่พวกเราผู้เข้าสู่ผู้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานครับขออาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณส่วนเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะครับแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นสู่ธรรมาสเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดแก่ลูกศิษย์นะครับขอรัตนานิมนต์ครับแม่ชีอาราธนาธรรมมีใหม่มากเน้นขอศีลก่อนนะให้น้องเนนน้องเนนขอศีลก่อนเนาะก่อนที่จะอาราธนาธรรมให้น้องเนนขอศีลก่อนมายังพันเตสารณาสีลังยาจามะภูติยามปีมายังพันเตสารณาสีลังยาจามะตติยามปีมายังพันเตสารณาสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะธามิตังวะเททาอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทธานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทธานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนาธานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปานาธารณามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิกหานาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิกหานาเวรมณีอิมานิทัสสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 กราบสัมพุทโธโลเกอุปโภคจาริตาอิกังทิวิทังโลเกอังสัทเทวะอัตเอลานังนิสสิกสามเณรานังทัสสังฆะอาปาทังทานามทัสสะสิกขาปะทานิเตสุจะสามเณรเลปุง
ติปาทามณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีเวรมณีโอรามิธรรมทัฏฐานาเวรมณีวิคาระโภชนาเวรมณีวาจิตาธรรมณีมาเรธรรมดานาวิปุสนาทานาเวรมณียนามหาสยนาเวรมณีไปก่อนไปกับคฤหัสถ์นะครับอาราธนาศีล8นะครับกราบท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถะศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถะศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ
ตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบดูคำพีดิอันนี้ขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะรัมมาจะโลกาที่ปฏิสหัมปติกาตันชลีอาณาทิวรังอาญาจทะโอสันติทัสสะตาอปาราชาคาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังทาวสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมทรงฤทธิ์ที่สักดาความบริสัททุกหมู่พรมน้อมหานามสการ ประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราสู่ท่านมหาดอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาประวัติเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสู่เกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยา
โสกะปริเทวะเนวะสมัตติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายัสสะอัตถิขมายะนิพพานสสิกริยายะยะทิทังจัตตาโลสติปัฏฐานาติขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการให้มีท่านเจ้าคุณศรีปะเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาท่านพระเดชพระคุณที่เจ้าคุณอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารตลอดถึงพระเถรานุเถระทั้งหลายทุกรูปวิปัสสนาจารย์ทุกรูปเจริญพรเมชีโยคีตลอดถึงภิกษุณีและเมชีทั้งหลายทุกท่านณโอกาสบัดนี้จักได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพอเป็นเครื่องสดับตรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นหลักสำหรับประกอบกับการประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เวลากับผมเองขอกราบขอบพระคุณที่พระเถรานุเถระพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่ได้ให้ความสำคัญกับหลักการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติอันจะเป็นนำไปเทศนาสั่งสอนหรือไปนำไปสอนในหลักการปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนที่วัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระพรหมมงคลได้นำมาเทศนาสั่งสอนและตั้งสำนักสอนในวิปัสสนาแนวสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ยอมรับของสถาบันของการคณะสงฆ์ตลอดถึงสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งสองคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและก็สถาบันในการศึกษาต่างๆทางก็มายอมรับและนำมาประพฤติปฏิบัติจึงรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านหลวงปู่ถ้าได้ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่จะมาอยู่กับพระวิปัสสนาจารย์ทุกวันถ้าไม่มีกิจอื่นหลวงปู่จะไม่ไปไหนแต่ว่าผมเองก็อยากจะมาเมื่อเช้าวันนี้ความดันขึ้น190ผมนึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วก็ยิ่งนอนวัดแล้ววัดอีกจนแขนเป็นรอยเพราะเอารัดอยู่เสมอก็ไม่ลดแต่ว่ามาลดเอาตอนบ่ายแล้วก็มาสอบอารมณ์กรรมฐานและนอกจากนั้นก็มีการเพราะว่าได้เป็นกิจการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีมากเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมระดับผู้ปกครองเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดและก็เจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเลขานุการในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขามอบให้เป็นศึกษาสงเคราะห์และวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่อำเภอดอยสะเก็ด
เขาบอกว่าหลวงพ่อต้องมาเป็นประธานเปิดในวันพรุ่งนี้9โมง9โมงก็เป็นวันพระแต่ก็จะขึ้นไปสลาสักหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นภิกษุผู้เข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาสมัยแต่ก่อนพอเข้ามาบวชแล้วก็จะถามถึงธุระภาระหน้าที่ว่าในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างพระพุทธเจ้าก็จะตอบว่ามีสองอย่างคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระผมก็คงจะไม่พูดถึงแล้วล่ะจะพูดถึงที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่คือวิปัสสนาธุระได้แก่การประพฤติปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนาบ้างกรรมฐานบ้างซึ่งมีอยู่สองอย่างสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นจะไม่พูดถึงให้พูดถึงวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเน้นเอาวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4ซึ่งได้ยกขึ้นเป็นอุเทศหรือว่าคินิเคปบทเบื้องต้นว่าเอกยโนอายังภิกขเวมัคโคสตานังวิสุทธิยาเป็นต้นเป็นเอกยนมรรคเป็นทางสายเอกทำไมจึงเรียกว่าทางสายเอกเพราะว่าเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนตรัสรู้อริยสัจ4หรือวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4เนี่ยมาสอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีสอนเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นข้อที่สามก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเองจะไปปฏิบัติแทนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้จะไปครูบาอาจารย์จะมาปฏิบัติแทนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้หรือพ่อแม่จะไปปฏิบัติแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะไปแทนคือปฏิบัติการแทนกันไม่ได้ต้องปฏิบัติตนด้วยตนเองนะแล้วก็ข้อที่4เป็นทางสายตรงไม่ใช่ทางสองแพร่งและ5จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานเท่านั้นนะปฏิบัติแล้วหลวงปู่ได้พูดเสมอๆว่าจะเป็นเขื่อนเป็นกำแพงเป็นประตูเป็นกำแพงปิดกั้นประตูอบายภูมิหากใครได้มาปฏิบัติโดยชอบแล้วสม่ำเสมอแล้วรับรองจะไม่ได้ไปเกิดในอบายภูมิก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสบายแล้วไม่ต้องไปเกิดน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี่สองเป็นเหตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสามปฏิบัติไปนาน7ปีหลวงปู่ยืนยันอยู่เสมอว่าจะต้องสำเร็จเป็นพระอนาคามีแน่นอนและข้อสุดท้ายหากบุญกุศลของเรามีได้ไปพบพระอริยเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติได้ไปปฏิบัติรับใช้ท่านหรือถวายอะไรนิดๆหน่อยๆหรือท่านมองเล็งเห็นเรานั่นตัวเราซึ่งมีอานิสงส์หรือว่ามีบุญกุศลแรงกล้าที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานว่าท่านเหล่านั้นจะตรวจดูว่าใครจะไปปวดโปรดใครว่าการบำเพ็ญของเรา
ได้ถึงที่สุดแล้วเพราะปฏิบัติมาจนถึง7ปีบารมีแก่กล้าท่านก็จะเมตตามาเทศนาสั่งสอนอาจจะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ปู่พูดอย่างนี้เสมอแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรมีหลายคนถามหลวงปู่ก็ยกดังอุเทศที่กับผมได้ยกขึ้นว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายมาทุกวันนี้ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหลวงปู่บอกว่าถ้าเราปฏิบัติบอกว่าด้วยอานิสงส์แห่งการสมาธิเนี่ยกิเลสในมรรคญาณจะเหือดแห้งหายไปได้โดยอัตโนมัติโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะจะเหือดแห้งหายไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นเราปฏิบัติไปก็กิเลสเร่าร้อนต่างๆเราก็จิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์ด้วยประการที่สองเพื่อกำจัดความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้เข้าใจความเศร้าโศกเสียใจซึ่งจะเป็นความทุกข์ที่จรมาจากการความรักความผูกพันอะไรต่างๆการพัดพากอะไรต่างๆเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่พิไรลำพันตัดความเศร้าโศกเสียใจประการที่สามขจัดกำจัดความทุกข์กายทุกข์ใจความทุกข์กายทุกข์ใจต่อไปก็ในกายนี้ก็เราก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใจใจของเราก็บริสุทธิ์เพราะจะได้บรรลุถึงเข้าถึงหลักความจริงของชีวิตข้อที่สี่เข้าถึงหลักความจริงยายะสะอธิคมายะเข้าถึงหลักความจริงของชีวิตก็คือการตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้อที่อานิสงส์ข้อที่5นิพพานสัจสิกิยายะเพื่อบรรลุถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ผมจะพูดถึงอานิสงส์ที่เราจะได้ก่อนมีคนถามหลวงปู่ว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรผมนั่งเฝ้าหลวงปู่ตอนที่ผมหัดสอบอารมณ์ใหม่ๆไปนั่งเฝ้าหลวงปู่สอบอารมณ์มีโยมคนหนึ่งมาถามหลวงปู่ว่าปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4และจะได้อะไรหลวงปู่ก็บอกว่าได้อยู่4อย่าง4อย่างคืออะไร1ได้สติได้สติก็คือสติปัฏฐาน4 2คือมีสติว่างั้นน่ะมีสติอยู่กับกายอยู่กับทุกอิริยาบถ2ได้สุขติไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิ3ได้อุปนิสัยได้อุปนิสัยอุปนิสัยก็มีนิทานยกขึ้นประกอบเยอะแยะเลยนะเอาสักอันหนึ่งมีงูเหลือมตัวหนึ่ง
ถ้ากินสัตว์เข้าไปได้ไปฟังฤาษีสวดสลายตนะรูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังละสายตนังพอมาอีกชาติหนึ่งเกิดเป็นคนท่านก็ได้เป็นปุโรหิตเป็นผู้ทำนายชะตาชีวิตบ้านเมืองและให้พระราชาบ้านเมืองอยู่สงบไม่ค่อยได้ทำนายอะไรก็เลยขอไปบวชออกไปบวชเป็นฤาษีทีนี้ก็ อยู่มาไม่นานพระมเหสีก็ส่งขันพระราชาก็ล้ำลึกถึงปุโรหิตเนี่ยทำนายเก่งก็ให้ทหารหรือว่าอมาตย์อีกคนหนึ่งไปตามให้ว่าพระราชาเชิญไปทำนายดูพระขันของพระมเหสีว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาถ้าเป็นพระโอรสจะได้ครองราชสมบัติไหมมีบุญญาธิการขนาดไหนพอดีท่านมาก็มีพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายได้มาอยู่รวมกันรักกันทั้งที่แต่ละอย่างนั้นก็เป็นอาหารกันกินของกันและกันเป็นศัตรูกันแต่อยู่ด้วยกันท่านกับปุโรหิตก็สงสัยเข้าไปไหว้พระภิกษุรูปนั้นก็ไปถามว่านี่อะไรกันพระอรหันต์นั้นได้ฌานสามารถรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติได้ก็เลยบอกว่านี่มันคืออายตนะท่านก็นึกถึงเนี่ยเคยได้ตอนที่เป็นงูเหลือมไปได้ยินฤาษีว่ารูปายตนังสัทธะถ้าก็นึกถึงนั้นนะก็ได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยไม่เรื่องมันก็จบแค่นี้ถามว่าไปทำนายหรือเปล่าไม่รู้มันเรื่องมาจบแค่นี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นอุปนิสัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมเป็นอุปนิสัยและสุดท้ายได้อินทรีย์พละได้กี่อย่างหนึ่งได้สติสองได้สุขติสามได้อุปนิสัยสี่ได้อินทรีย์พละนี่เนี่ยปฏิบัติเพื่อสัตตานังเพื่อความบริสุทธิ์5อย่างได้4อย่างและยังเป็นผลที่ทำให้ปิดประตูอบายเราก็ไม่ได้ไปเกิดในบัญญัติภูมิยังสามารถที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอุปนิสัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีโอกาสดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4หลวงปู่พูดเสมอๆว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายกิจที่ควรจะทำนั้นมีอยู่4อย่าง5มี5อย่าง1ผูกจิตผูกใจไว้ในสติปัฏฐาน4ประการที่สองสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์หกหลายท่านบางทีเดินจงกรมขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะมองสายตากาดไปทั่วต้องสำรวมอินทรีย์เพียงมองให้ไปชั่วลำตัวอย่างผมนี่ตัวเตี้ยนี่ก็มองไปแค่ร้อย52เมตรเอ๊ะ52อะไรไม่ใช่เมตรหรอกถ้าเมตรก็สูงละเซนติเมตรนะเนี่ย
มองแค่นั้นสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจประการที่สามต้องมีวิริยะเพียรพยายามต้องอาศัยความเพียรมากๆเรียกว่าตบะเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสให้เราร้อนเหมือนกับเราเวลาเราไปนำรถบางคันไปเปลี่ยนล้อสนิมมันเกาะน็อตขันไม่ออกต้องใช้ไฟนั้นพ่นฟู่ให้มันเร่าร้อนให้สนิมออกตบะต้องมีตบะมีความเพียรพยายามวิริยะประการที่สี่ต้องจิตจับในอารมณ์ใดกำหนดให้มั่นในอารมณ์นั้นประการที่ห้าจิตหลุดโดยอาการใดต้องกำหนดให้รู้โดยอาการนั้นทำไมจึงต้องกำหนดเพราะการกำหนดนั้นเป็นหัวใจของวิปัสสนากรรมฐานเพราะถ้าไม่กำหนดแล้วก็จะไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่ายถาภูตังปัจฉานาตินัปปัจฉานาติไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะนั้นจะต้องมีการกำหนดการกำหนดเป็นหน้าที่ของจิตที่จะต้องตามรู้ตามกำหนดอยู่เสมอหลวงปู่กำหนดมีครั้งหนึ่งผมติดโยกตอนนั้นผมมันโยกอะโยกแล้วก็มันเลื่อนไปเวลานอนก็เลื่อนไปแล้วมาหัวนี่โนเนี่ยมันไปชนตามผนังเนี่ยคือที่พื้นน่ะนอนกับพื้นที่ผมนอนทุกวันนี่แหละเมื่อก่อนมันเป็นที่รับรองคืนวันนี้ต้องเอาหมอนเรียงกันไว้เวลามันหงายท้องหงายไส้ครับหงายท้องแล้วก็บางทีก็นอนพลิกไปเราก็กําหนดไปเล่นกับมันเอาเราพลิกไปพลิกมาสนุกอยู่คนเดียวพอดีพระเขาก็อยากมาทดลองให้หลวงปู่ดูอยากจะอวดเนี่ยปู่ผมนั่งสมาธิเพียงแป๊บจะติดเลยนะจะทำให้ดูตอนนี้ก็ได้เข้ามาก็มันโยกไปโยกมาหลวงปู่ว่ากำหนดค่ะแล้วผมก็ทะเลาะกับหลวงปู่ข้างในใจรู้ได้ไงว่าผมไม่กำหนดเนี่ยผมก็กำหนดก็นี่แหละต้องกำหนดเพราะการกำหนดเป็นหน้าที่ของจิตที่จะต้องตามรู้ตามกำหนดการกำหนดนั่นเป็นสิ่งสำคัญทำไมถึงต้องเอาหนอเพราะหนอนั่นน่ะทำให้เกิดเห็นความสังเวชได้ง่ายนั่นที่หลวงพ่อทั้งหลายไปในงานศพนิมนต์ท่านเจ้าคุณอมรเวทีพิจารณาผ้ามหาบังสกุลอมรเวทีอนิจจาวัฏสังขาราวัฏฏะนั่นแปลว่าหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอปาหิยะทารุจิยะเข้าไปหาพุทธเจ้าเป็นต้นแบบหนอ เป็นผู้เจริญกรรมฐานหนอเป็นคนแรกผมเดานะท่านข้ามห้วยข้ามเขามาตั้งใจจะมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าพระเจ้าจะเสด็จออกบิณฑบาตไปเจอกันพอดีขอมาทำไมมาขอฟังเทศน์ขอให้พระพุทธเจ้าเทศพุทธเจ้าก็เนี่ยพาทิตย์ก็ขึ้นแล้วตถาคตจะออกไปบิณฑบาตเดี๋ยวอยู่ที่นี่รอกันมันพาหิยะทารุจิยะก็พูดเป็นลางนี่ผมตั้งใจข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจมาเนี่ยพระองค์ไม่แสดงเนี่ยเกิดพระองค์ไปแล้วเนี่ยกลับมาข้าพระพุทธเจ้าเป็นลมตายใช่ไหมพระองค์ก็จะไม่ได้เทศให้กับข้าพระพุทธเจ้าอันหนึ่งพระองค์ไปเกิดไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้กลับมาเนี่ยข้าพุทธเจ้าไม่เสียเวลาแย่หรอเดินมาตั้งไกลอุตส่าห์ข้ามภูเขามาเนี่ยเชื่อถามอาจารย์มหาประสิทธิ์สอบประโยค8ด้วยประโยค7ด้วยกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอก
เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินพาหิยะทารุจิยะเจริญกรรมฐานเห็นหนาเห็นหนาเห็นหนาได้ยินหนาได้ยินหนาบรรลุอรหันต์ขอบวชพระเจ้าไปหาผ้ามาดิเรื่องมันยาวไปแล้วมีคู่อาฆาตพยาบาทเนรมิตเป็นวัวกระทิงมาขวิดตายเลยเป็นพระอรหันต์นอกผ้าเหลืองแอ้นั่นเนี่ยก็คือต้องกำหนดพิจารณาพิจารณากำหนดเอาหนอแล้วก็เกิดเป็นสมาธิแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามตัดรูปตัดนามออกจากกันได้ตัดรูปนามให้ขาดออกจากกันได้การใช้หนอแอ้นั่นนี่ก็คือต้องมีการกำหนดการกำหนดกำหนดอย่างไรเดินกำหนดเท้านั่งกำหนดท้องจ้องดูอาการเคลื่อนไหวใจกำหนดสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกผมไม่กำหนดเพียงแต่รู้เท่านั้นอ่ะมีนะไปสอบกับผมผมไม่บอกว่ามีใครแต่ว่าขอโทษนะพี่นะที่ไปสอบผมว่ามาพูดให้เป็นอันนี้เฉยๆท่านบอกว่าท่านรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่าถ้าไม่กำหนดก็ไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อโชดกได้บอกว่าต้องกำหนดถ้าไม่ใช่ไม่กำหนดก็ไม่ใช่วิปัสสนาท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดนะกำหนดทุกอย่างต้องกำหนดถ้าไม่กำหนดเนี่ยเดือดร้อนในฐานะผู้ที่ได้ทวนญาณมาหลายรอบเหมือนกันพอทวนญาณไปในบางอย่างเราไม่กำหนดปล่อยมันไปอุเบกขาปล่อยให้มันไปพอไปอธิษฐาน3วันท่านยิ่งวันสุดท้ายดับสงบ5นาทีมันไม่สงบไม่ดับทำยังไงก็ไม่ดับอดหลับอดนอนวันแรกทำมาวิเศษใดที่ไม่เกิดมันเกิดขึ้นขอให้มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วขออย่าได้เกิดขึ้นอีกอธิษฐานกับปฏิบัติวันที่สองขอให้มีการเกิดดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับบ่อยๆวันที่สามขอให้ข้าพเจ้ามีการดับสงบดับสนิทหนึ่งอย่างน้อย5นาทีโอ้โหไม่ดับอาจารย์มหาประสิทธิ์ไม่ดับโอ้ผมก็มาคิดดูว่าเพราะว่าสิ่งที่เราไม่กำหนดนั่นแหละมันมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมารุกเรามาเคาะมารบกวนสมาธิตามมาหมดเหมือนเรากินอาหารรายเดือนจ่ายวันสุดท้ายพอวันสุดท้ายมาเช็คบินเดี๋ยวนอนแค่หน่อยดิเดี๋ยวก็มาเคาะปักปักปักบินค่าน้ำค่าไฟค่านั้นจิปาถะเหมือนเราจะนอนกลางวันเนี่ยมีหลายคืนที่ความดันขึ้นที่พอผมหลับดึกบางทีเขียนอะไรแต่มันสนุกบางทีก็นั่งสมาธิมันสนุกก็นั่งไปแต่ลืมบางครั้งผมไปธุระมาก็มาถึงกุฏิอยากกินโสมกาแฟโสมนะดมแล้วหอมเอาสักแก้วดิกินแล้วมันไม่หลับไปถึงตีสองเกือบตีสามเอาตีสี่ตื่นอีกแล้วตีสี่ต้องไปเปิดเบิกเนตรวันนั้นน่ะพอจะฉันเช้าเสร็จแล้วนอนไม่เป็นสุขเดี๋ยวคนนั้นมาเคาะเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวนั้นมาเลยไม่ได้นอนทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเราไม่กำหนดพอถึงวันอธิษฐานเนี่ยมาแล้วคนนั้นมาคนนี้มาคนสุดท้ายอาจารย์ถามว่าเป็นไงบ้างดับสงบห้องก็ไม่ดับไปดับเอาโน่นขืนมาถ้าเป็นชาวบ้านไปดับเอาตอนขับรถจะทำไง
ยุ่งอะดิวันนี้แต่ว่าผมหลับนะวันนี้นั่งสมาธินั่งประชุมเป็นประธานประชุมหลับตาไม่ได้ท่านหลับแล้วหลับเลยโอ้วันนี้ก็เหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มาแล้วเมื่อเช้านี้ก็เลยบอกพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณภาวนาวชิรากรบอกให้เขามาบอกว่าเจ้าคุณสุวรรณเจ้าอาวาสไม่สบายความดันขึ้น180 190นึกจะไปนอนโรงพยาบาลแล้วพอดีวัยวจกรมายืมบัตรประจำตัวไปเบิกเงินไปถอนเงินรอจนหลังเพลมาประชุมอีกที่วัดติดป่าสงวนบ้างอะไรเขตอะไรบ้างจนถึง4โมงเย็นแล้วก็มาสอบอารมณ์แล้วก็มานี่ไอ้นั่นน่ะการที่เราท่านทั้งหลายต้องกำหนดนี่ข้อสำคัญบางทีมันท้อแท้ผมมีคำพูดอยู่ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีคนอื่นพูดท่านบอกว่าการปฏิบัติจะได้ผลดีนั้น 1. จิตใจตั้งมั่น 2. ขยันหมั่นเดิน 3. เพลิดเพลินกับการกำหนด 4. ลดละการสนทนา 5. แผ่เมตตาต่อตนเองและสัตว์โลกจิตใจตั้งมั่นอันนี้เป็นถ้าเราไปสอนเขาเนี่ยถ้าเราว่าอะไรสะดุดหูเขาเนี่ยเขาจะสนใจไหนลองว่าตามนะจิตใจตั้งมั่นขยันหมั่นเดินเพลิดเพลินกับการกำหนดลดละการสนทนาแผ่เมตตาต่อตนเองและสัตว์โลกแล้วก็แผ่เมตตาให้ตนเองด้วยจิตใจตั้งมั่นขยันหมั่นเดินเพลิดเพลินกับการกำหนดลดละการสนทนาแผ่เมตตาต่อตนเองและสัตว์โลกลองว่าดูท่านทั้งหลายปฏิบัติมาหลายวันแล้วผมคิดว่าจำได้ไวนะถ้าเรานั่งสมาธิเราจำอะไรง่ายมีความสุขขนาด70แล้วนะแค่นั่งสมาธิแล้วไปท่องอะไรง่ายไหนลองว่าให้ผมฟัง1 2 3นี่ฮะกับการกำหนดลดละแพ้ต่อตนเองและสัตว์โลกเอาดังๆหน่อยที่ให้โยมชื่นใจนะจิตมาพร้อมกับผมดีกว่า1 2 3จิตใจตั้งมั่นขยันหมั่นเดินเพลิดเพลินกับการกำหนดลดละการสนทนาแผ่เมตตาต่อตนเองและสัตว์โลกเดินกำหนดเท้านั่งกำหนดท้องจ้องดูอาการเคลื่อนไหวใจกำหนดสภาวะธรรมอ่ะว่าตามเดินกำหนดเท้านั่งกำหนดท้องจ้องดูอาการเคลื่อนไหวใจกำหนดสภาวะธรรมเดินกำหนดเท้านั่งกำหนดท้องจ้องดูอาการเคลื่อนไหวใจกำหนดสภาวะธรรมจิตใจตั้งมั่นขยันหมั่นเดินเพลิดเพลินกับการกำหนดลดละการสนทนาแผ่เมตตาต่อตนเองและสัตว์โลกเดินกำหนดเท้านั่งกำหนดท้องจ้องดูอาการเคลื่อนไหวใจกำหนดสภาวะธรรมกำหนดแล้วได้อะไรจิตใจสงบเอาว่าตามจิตใจสงบพบปัญญาปัญหาหายโรคภัยไม่ปรากฏทดแทนคุณพ่อแม่แผ่กุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรจิตใจสงบพบปัญญาปัญหาหายโรคภัยไม่ปรากฏทดแทนคุณพ่อแม่แผ่กุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรจิตใจสงบ
พบปัญญาปัญหาหายโรคภัยไม่ปรากฏทดแทนคุณพ่อแม่แผ่กุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรจริงๆนะท่านนะสิ่งเหล่านี้ว่าเราตอนแรกขอให้จิตใจตั้งมั่นต้องเด็ดเดี่ยวมาแล้วนี่อุตส่าห์ลาเด็ดพระคุณลาตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมาเออเจ้าคุณอมละตามปกติโยมนี่มนต์เยอะวันๆไปนู่นไปนี่ตอนนี้หยุดไปไหนไม่ได้ก็จะได้ของดีก็ต้องสละเชิญใจในญาติโยมเข้าหลายได้ยินเจ้าคุณอมละเข้ากรรมฐานสาธุกันเจ้าวาดก็ดีใจเนี่ยถ้าปู่ยังมีชีวิตอยู่ปู่จะดีใจเนี่ยก็ดีใจแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายกำหนดอะไรกำหนด4ได้5กำหนด4ได้5ผมจะจำได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะกำหนด4คือ1กำหนดปัจจุบัน2กำหนดอย่างต่อเนื่อง3กำหนดให้ได้องคุณ3 4ปรับอินทรีย์พละให้เสมอกัน5เพิ่มอินทรีย์ที่จริงปฏิบัติ4แต่ว่ามาเพิ่มอินทรีย์เพิ่มอินทรีย์กำหนดปัจจุบันน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้ผลปัจจุบันเนี่ยบางทีเรากำหนดพองหนอยุบหนอมันไม่พองอะว่าไงดันหายใจอะลมหายใจเข้ามาแทนพองไม่พองยุบไม่ยุบจะกำหนดยังไงมีไหมเป็นอย่างนี้มีไหมพยายามจะให้พองมันไม่พองทีนี้เราไม่มีอะไรจะกำหนดแล้วก็เอาปัจจุบันปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรอ่ะทำให้เป็นปรับสมถะให้เป็นวิปัสสนาก็เอาหนอมาต่อท้ายหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอเมื่อก่อนผมพองไม่พองยุบไม่ยุบจะไม่เอาอยู่แล้วพุทโธสะดวกกว่าหายใจได้ยาวหายใจออกได้ยาวเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตน์บีบมือผมให้ผมนอนหงายลงนอนหงายเอามือใส่ท้องอย่างนี้ผมก็ต้องนอนกำหนดตลอดเลยทีเงี้ยท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอานั่งดูดินั่งหนอเข้ามาก็กำหนดเขาว่าปัจจุบันนี่ปัจจุบันเรานั่งพอเข้ามาแล้วมันจะมีบางทีเราเข้ามาแล้วกำหนดพองยุบอะไรที่นี่มันไม่พองไม่ยุบไม่หายใจเฉยๆไปจ้ะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำก็นึกถึงที่บอกหลวงปู่ว่าต้องกำหนดปัจจุบันพอกำหนดปัจจุบันเรานั่งแล้วก็กำหนดนั่งหนอรู้หนอแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะพองขึ้นมาทันทีจะพองมากพองน้อยก็พองแล้วล่ะก็รีบกำหนดพองนะพองหนอมันไปหายใจเข้าอีกวิ่งเข้าไปไปหายใจกำหนดหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอแต่ว่าให้มีหนอนะให้เป็นวิปัสสนาก็สามารถที่จะทำให้เกิดผลสุดท้ายก็ได้จริงๆพองหนอยุบหนอปรากฏชัดได้นานนี่นี่ทีนี้ถามว่ากำหนดปัจจุบันได้อะไรในขณะนั้นพอเราพยายามกำหนดปัจจุบันคณิกสมาธิจะเกิดขึ้นคณิกสมาธิเกิดขึ้นพอคณิกสมาธิเกิดขึ้นอินทรีย์พละจะรวมตัวกันได้ดีด้วยอำนาจที่ผมว่าเมื่อกี้อ
อินทรีย์พละรวมตัวกันมีพลังสมาธิจะเกิดด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นกิเลสได้แก่ราคะราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะจะเหือดแห้งหายไปได้โดยอัตโนมัติจึงทำให้ผมคิดว่าเออมิน่าล่ะครูบาอาจารย์สมัยก่อนโอ้ถึงอยู่ก็ได้เยอะแยะอยู่ก็ได้เยอะก็เพราะท่านเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระปฏิบัติได้สอนปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงชอบไปเข้ากรรมอยู่ลุกขมูลอะไรต่างในสมัยแต่ก่อนท่านจึงได้อยู่ได้สืบสานในยุคพุทธศาสนาประการที่สองกำหนดอย่างต่อเนื่องคือกำหนดต่อเนื่องทั้งในบัลลังก์นอกบัลลังก์บางทีเราพอได้อะไรขึ้นมาแล้วหยุดใช่ไหมมันก็หายต้องกำหนดต่อไปเรื่อยๆทั้งดีหรือไม่ดีหรือว่าทั้งที่เป็นแม้แต่อารมณ์ติดขัดก็กำหนดได้เดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟังว่ามันจะมีอะไรที่จะมาปรากฏทำให้เราเหนื่อยหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติมันจะมีหรือเราไปติดอยู่กับในสภาวะอะไรต่างๆทำให้เราไม่ทีนี้มาพูดถึงว่ากำหนดทำไมต้องกำหนดต่อเนื่องเพราะว่ากำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยสามารถปิดรูรั่วไม่ให้กิเลสนาโลภะโทสะโมหะนั่นแหละไหลกลับคืนเข้าสู่จิตใจได้อีกไม่สามารถจะเข้ามาในจิตใจได้เพราะเราปฏิบัติตลอดกำหนดตลอดปิดรูรั่วสองสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แยกรูปประการที่สามจะเห็นไตรลักษณ์ปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ต้องปฏิบัติให้ได้องคุณสามองคุณสามมีอะไรหนึ่งอาตาปีมีความเพียรพยายามชนิดกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากแต่ว่าเราหิวเนาะถ้ากินมากนี่มันจะไปง่วงนอนถามผู้ที่มาสอบอารมณ์กับผมบอกว่าเวลาง่วงนอนถามว่าง่วงนอนตอนไหนหลังเพลก็ใช่อดีตหลังเพลฉันเยอะไหมแต่บางทีผมก็แกล้งถามอาหารเป็นไงบ้างไม่ได้ไปดูโอ้ยอาหารเยอะเลยอร่อยฉันได้ดีไหมฉันดีเยอะไหมนี่แหละที่ฉันอิ่มมีพรีมันพระทัพเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ท่านไปห่วงมากๆดูแลกำกับอาหารการกินต้องมาก่อนขนาดผมอยู่ที่โน่นท่านยังให้คนเอาไปส่งให้ให้ส่งให้เจ้าวาดเนี่ยแล้วพอฉันมากๆแล้วก็หนังท้องตึงหนังตาหย่อนเพราะนั้นเวลาเขาจะฝึกช้างเนี่ยเขาจึงไม่ให้ไปงดน้ำงดอาหารให้มันหิวที่สุดแล้วก็สอนมันก็กลายเป็นช้างเป็นช้างที่เชื่องใช้งานได้แต่ให้มันกินจนอิ่มแล้วมันไม่ฟังเรามันจะฆ่าเราอันนี้หลวงปู่ทองสอนในเวลาเขาจะฝึกช้างต้องให้มันหิวให้หิวที่สุดเท่าที่จะหิวได้ก็ฝึกมันได้เราก็เหมือนกันเราก็มาแต่ว่านิมนต์ฉันนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ฉันนะฉันแต่ว่าเวลาในขณะปฏิบัติพวกกาแฟพวกกระทิงแดงลิโพผมอะนะ
วันอธิษฐานจะไม่หลับ3วันนี้จะไม่หลับคุยกับหลวงปู่ง่ายได้แล้วเขาก็ไปเข้าไปคุยกับท่านเมื่อคืนนี้ผมมารับมาจะง่วงสักหน่อยง่ายได้เขากินกระเทียมแดงกินกระเทียมแดงจะไม่เห็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงผมกับหลวงปู่นี่ผมชอบไปอวดหลวงปู่หลวงปู่ก็เพื่ออยากจะได้หน้ามั้งเนาะจะไปพูดก็ไปอยากจะให้ท่านชมว่าปฏิบัติดีที่ไหนได้ไปกินกระทิงแดงไปกินกาแฟเนี่ยนั่นท่านทั้งหลายมาที่นี่จึงไม่มีกาแฟถวายเพราะว่าจะให้เห็นสภาวะธรรมเทวตื่นเนี่ยก็คือมีเรียกว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรชาคริยานุโยคประกอบความเพียรมีตื่นอยู่เสมอให้มีความตื่นอยู่เสมอเพราะนั้นมีก็ต้องมีความตื่นตัวตื่นใจตื่นอยู่ไม่หลับหลับเฉพาะหลับน้อยๆตื่นมากๆแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าถ้าหลับน้อยอายุเยอะนะจะเกิดสภาวะเป็นผื่นเป็นคันเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาว่าเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเวียนหัวบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเขาจึงให้คนชราพักผ่อนเยอะๆนั่นก็เลยกลายเป็นขี้เกียจไปเลยนะเพราะนั้นก็คืออาตาปีสองสติมามีสติตื่นอยู่กับตัวมีสติระลึกรู้ก่อนที่รูปนามจะเกิดขึ้นประการที่สามสัมปชาโนสัมปชาโนนี่ความก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวและกำหนดอยู่ตลอดเวลาการกำหนดนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมจะเจอด่านอยู่10ด่าน1โอภาสแสงสว่างยุบยุบยิบยิบแสงสว่างเวลาหลับตาเป็นแสงสว่างยิบ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 แล้วเราก็เห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะไปเพลิดเพลินคล่องแวะอยู่นะ2จะเกิดปีติปีติที่เราเรียนภาคปริยัติกับปีติที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เหมือนกันแม้แต่นิดเดียวไปคนละเรื่องเลยอย่างท่านทั้งหลายได้สภาวะธรรมนะอยู่ในโพชฌงค์7โพชฌงค์สติสัมปสังขาโตนะธัมมานังวิจโยตนะสติสัมโพชฌงค์โขพันเตพระกวาตาสัมมาทัคขาตาภาวิตาปังุริกตาอภิญญาญาณสติสัมมาทัคขาโตสติสัมโพชฌงค์โคธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์โคธรรมวิจยะก็คือความสอดส่องก็คือการกำหนดแล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์โคก็คือมีความเพียรพยายามปีติสัมโพชฌงค์โคจะเกิดปีติปีติในปฏิบัตินั้นปีติได้มี5อย่างคือ1คุทธกาปีติ2คณิกาปีติ3โอกัตติกาปีติ4อุเพงคาปีติ5พรณาปีติผมจะพูดปีติให้ฟังเท่าที่ผมจำได้นะผมเก็บอันนี้นิดหน่อยที่จริงเป็นของจากหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์ของหลวงพ่อโชดกเป็นข้อบางทีมีตั้ง12ข้อ13ข้อ20กว่าข้อจำไม่ได้หรอกไอ้หยิบเอามานิดๆหน่อยๆเช่นขุททกปีติเราปฏิบัติแรกๆเนี่ยเมื่อจิตเราสงบมันก็จะเกิดอาการขุททกปีติขนลุกตั้งหนังหัวพองระคายผิงระคายผิวดังต้องด้วยปลายเข็มใจสั่นรัวน้ำตาไหลออกมาเองศีรษะตรึงมึนซึมคล้ายเป็นลมหรือวิงเวียนอันนี้พึงทราบว่าเป็นขุททกาปีติข
ุทธกาปิติขันธิกาปิติเกิดเป็นแสงแดงประกายคล้ายฟ้าแลบเนื้อตัวแสบคล้ายปลาตอดฉวัดเฉวียนเนื้อหนังเต้นเอ็นกระตุกน้ำตาไหลร้อนกายเบียนบางครั้งก็คันวนเวียนบนหน้าตาแต่ว่าบนหน้ามักว่าจะสั้นไปเป็นอย่างนี้ผมสอบอารมณ์กรรมฐานในผมก็ว่าหลวงพ่อผมร้อนร้อนจริงๆฮะเป็นอะไรร้อนไม่รู้มันร้อนจริงๆแล้วมันเป็นอะไรผมก็บอกเป็นปีติผมไม่ดีใจสักหน่อยใช่หลักการปฏิบัติของการปฏิบัติกับปริยัติปฏิบัติไม่เหมือนกันประการที่3โอกันติกาปีติกายไหวเอ็นดังคลื่นกระทบฝั่งคลื่นไส้ดังเมาเรือทนไม่ไหวสะบัดมือสะบัดเท้าจนเพียกายมีสีคล้ายผักตบกระทบตานั่งไปนั่งมาเกิดกายเวียงไปมาวันนี้ก็มีผมร่างกายเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเป็นโอกันติกาปิติเดี๋ยวคืนนี้จะพูดให้ฟังว่างั้นในโอกันติกาปิติอุเพงคาปิติเนื้อตัวพองกายเบาคล้ายลอยขึ้นศีรษะหมุนปากอ้างับบางคนศีรษะหมุนบางคนปากอ้างับบางคนงับกายเขมรไปหน้าหลังหรือข้างๆบ้างท้องเสียท้องเดินเหมือนเป็นบิดหนักเอาการแต่บางท่านขากระตุกพุทธลุกขึ้นยืนมึนงงมีจริงๆวันนี้ก็มีไปสาบานกับผมท้องเสียตั้งหลายคนนะวันนี้ผมท้องเสียธาตุพิการเขาว่างี้ผมรู้แล้วล่ะถ้าผมบอกว่าปีติผมไม่ได้ดีใจสักหน่อยท้องเสียใครจะยินดีสนุกนะครับปฏิบัติธรรมเดี๋ยวโอ้ยนี่ถ้าท่านจำได้อย่างเงี้ยเอาไปบรรยายรับรองว่าไม่มีใครเบื่อหน่ายวิปัสสนาภาลนาปีติเอาละดิอวดตัวเองลืมแล้วเนี่ยท่านเจ้าคุณอมระบอกว่าหลวงพ่อสวนเมธีท่านอวดตัวแล้วลืมเลยเนื้อตัวพองกายเปล่าเอาละดิหันเห็นไหมวันอุตส่าห์ได้ไปดีๆไปคุยเห็นไหมวันหลังจะเล่าให้ฟังฮันดาปิติปิติซาบซ่านอะไรเนื้อตัวพองกายเบาคลายเหล่าขึ้นสีสมุนอันนั้นเป็นนั่นปากอ่างดื่มไปละเห็นไหมคุยฉันหน่อยแล้วก็เลยลืมเลยก็ไม่เป็นไรเท่เนี่ยเพราะนั้นปีติสุขศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วโอ้ยเลื่อมใสยอมคล้อยตามยอมตามนี่เกิดมาจากโยมสมนึกคุณหญิงอะไรจะในเป็นประเด็นเนี่ยเป็นบิดใช่ไหมฮะเปลี่ยนวัฒนะมาปฏิบัติเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอมตามคอยตามปฏิบัติตามยอมสละแรงกายแรงทรัพย์ร่วมมือช่วยเหลือที่ไหนก็คุณหญิงสมนึกคุณหญิงสมนึกบางคนย้ายบ้านย้ายมาปลูกบ้านกันตรงนี้เพราะเกิดศรัทธาในการปฏิบัตินี่ศรัทธาจึงอยากให้คนใกล้ชิดมาปฏิบัติตามปีนั้นพระครูโสพลปริยัติมาพูดกับผมดีขนาดตรุงปีกไปเนี่ยจะไปให้คนเท่านั้นมาปฏิบัติก่อนแหมจะให้เจ้านายมาปฏิบัติใช่แล้วคนใกล้ชิดได้มาปฏิบัติมีบ้างไหมแล้วท่านก็เหมือนกันนะขณะปฏิบัติเนี่ยพอเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วโอ้กลับไปจะเอาตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติตรงนั้นจะต้อง
นี่คือศรัทธาศรัทธามันเกิดขึ้นกับผมก่อนนะเราจะต้องเอาตรงนั้นต้องเอาตรงนี้เกิดศรัทธาสุขเวลาหมดแล้วไม่ยอมเลิกโอ้ยทำไมวันเวลามันหมดไวเหลือเกินมันสุขกำหนดไปก็สุขไปมีความสุขนะข้อ5ปัสสัทธิปัสสัทธิความสงบกายและใจความสงบความตั้งมั่นถ้าได้ถึงปัสสัทธิแล้วก็ออกจากปัสสัทธิมาแล้วก็สามารถไปท่องอะไรได้ไม่ต้องท่องก็ได้ไปสวดมนต์ไปนำสวดมนต์ถ้าวันไหนผมสวดนำสวดมนต์ชักๆๆแสดงว่าผมนั่งสมาธิไปก่อนถ้ารู้ว่าจะได้ไปนำสวดแล้วผมก็จะต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยก็สักหน่อยยังดีนะก็เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยสุขประสิทธิแล้วก็ปัคคหะเกิดความขยันการปฏิบัติอาจจะเกิดความขยันเอาจริงเอาจังชนิดไม่กินไม่นอนแต่ว่าขาดการกำหนดแม่ตอนนี้นะขาดการกำหนดปัคคหะอุปทานะมีสติตั้งมั่นโอ้สติจับอะไรได้บ้างจนเพลินนึกถึงสติตั้งมั่นยินนะนึกถึงอดีตจนคิดว่าตนเองระลึกชาติได้แต่ขาดการกำหนดนะในการกำหนดมีความสำคัญนะและญาณะข้อที่8ญาณะคือประตูแห่งความอะไรเราไปหลงอยู่ในค่ายกลประตูกลแห่งวิปัสสนาจะไปหลงไปติดอยู่ตรงนี้ญาณะนี่รู้เลยตอนนี้เราได้ถึงตรงนี้ตอนนี้เราได้ถึงตรงนี้ภูมิใจลืมกำหนดอีกนะแล้วก็ข้อที่เท่าไหร่ละ9อุเบกขาอุเบกขาอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่กำหนดอย่างที่ผมบอกแล้วนะพอไม่กำหนดแล้วก็เดือดร้อนตอนสุดท้ายเขาดับกันตัวเองไม่ดับรู้สึกน้อยใจในตัวเองถ้าไปถามหลวงปู่บอกท่านไม่กำหนดต้องกำหนดสุดท้ายนิกันติข้อที่10ประตูกลแห่งวิปัสสนาเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสอุปกิเลส10อย่างนิกันติพอเขาได้ตรงนั้นก็อยากได้นั้นเพราะเขาที่อยากได้อันนี้มีโยมคนหนึ่งผมไม่เล่าเนี่ยผมก็กลัวบาปเหมือนกันไม่ชีไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นพ.ศ.542ขอโทษโยมแม่ผมมาบวชเป็นชีพอไปสอบเพราะว่าพ่อผมมาบวชพ.ศ.538ใช่538แม่ผม42เพราะว่าพ่อผมมาบวชหลวงปู่ชื่นใจอย่างท่านมหานี่ดีเอาพ่อเอาแม่มาบวชโดยก็ผมก็ไปอ้อนพ่ออ้อนแม่ให้มาบวชโยมแม่มาบวชแล้วก็ไปสอบอารมณ์กับหลวงปู่ไม่รู้จะอะไรไปสอบไปถามถ้าหลวงปู่ถามเราจะว่ายังไงบ้างหลวงปู่ถามก็ตอบไปที่คนที่เก่งๆว่าหลวงปู่ชมผมแม่ท่านดีขนาดผมจะบอกเขาก็ไม่กล้าผมก็ครับกลับมาแม่ไปใหญ่จันมันดีก็นี่แหละแต่ว่าท่านเสียไปแล้วนะแม่พ่อแม่ผมเป็นผู้นักปฏิบัติพ่อผมก็เป็นนักปฏิบัติ
ยอมพ่อผมนี่รู้เลยมีพอใกล้จะตายเนี่ยบอกผมเลยนะตุ10โมงอีปอจะไปแล้วผมก็นึกว่า10โมงเช้า10โมง10นาฬิกา4ทุ่มมาท่านโอ้ยแต่พอ6โมงแล้วท่านก็ทำทีทำท่าจะไปแล้วก็หมอก็มาเฝ้าเอาเครื่องวัดจับผมก็สวดธรรมจักรให้ฟังตลอดแต่แม่ผมนี่ผมไม่ทันเพราะผมนอนอยู่ที่วัดท่านนอนอยู่ที่บ้านเป็นไม่เป็นผู้หญิงแต่ว่าแม่ผมนี่วันนั้นเดือนเพ็ญเดือน12เดือนยี่เป็งแม่เขาไปนั่งดูพระพุทธรูปแล้วก็คุยกับคนที่นั่งเนี่ยบอกว่าวันนี้ทำไมแม่ดาแม่คนชื่อธิดาอันนี้แม่ดายังมาโมนแต่โมนว่าขอหน้าพระเจ้าแล้วมันกายเฮ้ยเนี่ยมองดูหน้าพระพุทธรูปแล้วไม่เบื่อมีความสุขแต่พอถึงพอเย็นแล้วแม่ผมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดพอสุดท้ายก็ทำไงให้เขาเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาจ้ำผีปู่ย่ามาขอกินด้วยอย่าลืมนะบางทีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีสาเหตุเอาข้าวเหนียวเนี่ยจ้ำทิ้งไปอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรของชาวบ้านเขาปัดอะไรท้องถิ่นอะไรนะเนี่ยอันนี้เขาสอนไว้เขาก็เพิ่งไปรู้แต่พอถึง6โมงแม่ผมก็เสียท่านเจ้าคุณอมระก็ไปร่วมผมอัญเชิญสรีระแม่ผมกลับจากโรงพยาบาลมาที่บ้านมาที่วัดนะก็มีการกำหนดอันนั้นก็คือเราท่านทั้งหลายการนิกันติคืออยากจะได้นั่นอยากจะได้นี้อันนี้เป็นอุปกิเลสเพราะนั้นเราต้องกำหนดสภาวธรรมเพื่อให้จิตใจสงบหรือว่าข้อสำคัญเพื่อเราฝึกจิตฝึกใจครูบาอาจารย์ได้บอกว่าเราจะต้องรักษาจิตมาที่นี่เราต้องรักษาจิตรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติไม่บกพร่องความเศร้าหมองจะหมดไปหากรักษาจิตไม่ดีทำหน้าที่ไม่ถูกต้องแถมมีสติบกพร่องความเศร้าหมองก็จะมากมายรักษาจิตให้สะอาดเวลาเช้าให้ขาวเวลาเพลนให้เย็นเวลาค่ำให้ชุ่มฉ่ำเวลากลางคืนให้สดชื่นทุกขณะทุกลมหายใจเพราะฉะนั้นเราต้องมาเนี่ยเราจะต้องรักษาอารมณ์รักษาปิดทวารพยายามอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็อยู่กำหนดไม่ว่าจะยั่งตรงไหนรุ่นแรกๆเนี่ยตอนที่เจ้าคุณอมระยังไม่มายังไม่ได้เข้ามาผมกับหลวงปู่ไปร่วมกับคณะสงฆ์พาพนวกะไปอบรมที่วัดพระสิงห์7วันคณะสงฆ์ทุกอำเภอต้องไปผมในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนนวกะด้วยก็ไปขณะนั้นเราก็คุยกันนะพระสงฆ์เห็นหน้าก็คุยกันเรื่องคนนั้นเรื่องนี้คนนี้เกิดเรื่องพระนั่นเขาคุยกันหลวงปู่นั่งเงียบเหมือนกันหลับพระครูลืมชื่อไปแล้ววัดแสนฝังก็บอกว่ามหาแสวงเจ้านายตัวไปอดรับอดนอนมาจากไหนผมพวกผมเนี่ยกับเจ้าคุณอมรักษ์กับเจ้าคุณศรีเนี่ยพวกผมประคองหลวงปู่
เรากราบไม่ใช่กราบที่เดียวที่นี่เราก็กราบไปที่อื่นเขากราบแล้วก็กราบจนคนมองได้ลูกศิษย์อย่างท่านทั้งสามนี่นี่ผ่านหลวงปู่ไปนั่งแล้วพวกเราก็กราบคนก็อื่นก็มากราบขอเราสนิทกันแล้วนี่ก็เข้าไปรูปมือให้หลับกันแล้วอย่างนี้นั่งกำหนดยังมาคุยกับเพิ่นเขาที่อู้เล่าขวัญคนอื่นกลัวเป็นบัจจีกรรมมาแล้วผมบอกว่าเขาคุยกันเนี่ยเขาชอบนินทาคนอื่นผมกลัววจีกรรมนี่ผมเล่านอกเหนือจากการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วหลวงปู่ก็นั่งกำหนดกรรมฐานได้เปรียบได้กำไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดเพราะฉะนั้นทางนี้จึงชื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้มาถูกที่ละแล้วเราก็นำเอาหลักการวิธีการนี้อย่างน้อยหลวงปู่ผมเวลาสอนท่านจะสอนไปถึงโน่นแล้วปรับอินทรีย์พละให้เสมอกันปรับศรัทธาให้เสมอด้วยปัญญาปรับวิริยะให้เสมอด้วยสมาธิและสติมีมากเท่าไหร่ดีทำไมถึงต้องปรับหลวงปู่บอกว่าถ้าศรัทธามากปัญญาหย่อนจะเกิดความโลภอย่างน้อยก็คืออยากได้ห้องดีๆหลายท่านอยากได้ห้องดีๆห้องนั้นก็ยังว่างอยู่ผมก็เลยบอกว่าองค์อื่นก็อยากคิดเหมือนท่านเหมือนกันอยากได้ห้องดีๆแม้แต่ชาวบ้านที่มาก่อนหน้านี้มาปฏิบัติให้พระโทรมาก็เอาขอห้องดีๆเนี่ยเปิดเป็นปลัดนะ เขาก็เลยบอกว่านี่ตัวเอาคุณโน่นเนี่ยจังหวัดแพร่เขาก็เลยบอกว่าพระเนนในที่เนี่ยพระที่อยู่ประจำเนี่ยยังต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นภายใน50 วันเนี่ยให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้อยู่อาศัยเสร็จแล้วท่านถึงจะได้มาอยู่ห้องของท่านนอกจากนั้นก็นอนรวมกันตั้งหลายองค์เอาไปมาผมก็ถามมีจริงๆด้วยตอนนี้นอนรวมกันก็มีหลวงพ่อองค์นั้นว่าต้องนอนรวมกันเรานอนเขาก็เลยพูดว่าผมอะนะไปในงานประจำปีอะปีนั้นเขาแปลกเหมือนกันฝ่ายปฏิบัติดันมาจัดการปฏิบัติกรรมฐานในงานมหรสพมีลิเกมีการแข่งบั้งไฟโคศกพูดเสียงดังลั่นพระบาทตักผ้าผมไปอยู่ใหม่เขาไม่ได้ใช้งานผมก็เลยเข้ากรรมฐานกับเขาเข้าตรงนั้นแหละแล้วผมนั่งเงียบกริบเลยศาลาเก่านั่นแหละที่เพื่อนเอาแปลงวิหารสี่คูบาน่ะพระเจ้าสี่พระองค์ห้าพระองค์น่ะนั่นแหละผมนั่งได้นะผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่านั่งได้ยังไงไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือนั่นแหละที่สงบมันอยู่ตรงไหนเพราะแต่ผมไม่ได้เล่าตรงนั้นผมเล่าว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปในงานแรกนาขวัญคนอื้ออึงคะนึงกันเฮโลกันเจ้าชายนั่งอยู่ใต้ต้นชัยยังได้ฌานเลยเงียบกริบหลวงพ่อนั้นนะคือต้องขอโทษนะหลวงพ่อนะนี่ผมเล่าให้ฟังแต่ผมก็ยังไม่จำชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะอันเนี้ยเพราะนั้นก็คือเราอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าเรากำหนดเราไม่ใส่ใจเหมือนกับเราไปตรงไหน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 แล้วก็มีเสียงอื้อๆคนนึงเราไม่รู้บางทีเดินผ่านเฉยๆยังไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรนะเห็นนี่ปรับอินทรีย์พละให้เสมอกันเนี่ยปรับศรัทธาถ้าปัญญามากศรัทธาหย่อนจะเกิดความสงสัยทำไมต้องกราบสติปัฏฐานสีด้วยกราบเฉยๆไม่ได้หรอทำไมต้องเดินจงกรมผมก็เอาสมัยใหม่ต้องวอร์มถ้างั้นผมวอร์มได้ไหม
วอร์มแบบนักมวยวอร์มแบบกีฬาไม่ใช่วอร์มแบบนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องวอร์มแบบเขามีบอมของเขาเนี่ยมีหลักการปฏิบัติก็จะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะยกเนาะเหยียบเนาะว่ากันไปเนี่ยหลักตามหลังเขาทีนี้ปรับท่านสำหรับที่ง่วงนอนนะที่ฟุ้งเนี่ยเกิดสงสัยอะไรต่างๆให้ปรับวิริยะเสมอด้วยสมาธิถ้ามีความเพียรมากสมาธิหย่อนจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความฟุ้งซ่านถ้าสมาธิมากขาดความพยายามง่วงสับไปสมาธิสุดท้ายหลับเลยนะเพราะนั้นก็ต้องปรับให้เสมอกันโดยไปเพิ่มอินทรีย์หลวงปู่บอกว่าหนึ่งต้องทรงจิตทรงใจต้องกำหนดปัจจุบันให้ได้และก็กำหนดปัจจุบันกำหนดปัจจุบันให้ได้ทรงจิตทรงใจอยู่ในกับรูปนามทรงจิตทรงใจอยู่กับรูปนามศีลสมาธิปัญญาท่านรู้ไหมศีลสมาธิปัญญามันเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติที่ผมบอกว่าปริยัติกับปฏิบัติมันต่างกันโยมถามหลวงปู่ว่าท่านมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาที่ท่านว่ามันเกี่ยวอย่างกับปฏิบัติที่จะได้ศีลปฏิบัติหลวงปู่บอกว่าการที่เรามีจิตคอยประคับประคองในการพองของเขาอาการพองก็ดีอาการยุบก็ดีเป็นตัวศีลจิตที่แนบแน่นอยู่กับการพองกับการยุบเป็นตัวสมาธิตัวที่เขาไปรู้อาการพองและอาการยุบเป็นตัวปัญญาโอ้ของเราไปท่องใช่จนโอ้โหศีลเนาะเวรมณีเลยว่าแต่ว่าหลวงปู่ศีลหลวงปู่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับเราน่ะคือท่านหลักท่านบอกว่าอันนั้นมันเป็นปริยัติอย่างกายานุปัสสนาท่านบอกว่าพิจารณากายานุปัสสนาพองหนอยุบหนอฮะขวาย่างหนอใช่หรอฮะปู่สอนพิษนะเนี่ยผมมาตอนแรกกับหลวงปู่เอากันเรื่อยๆแหละถ้าพิจารณาผมเพี้ยนนะสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาได้แก่พวกร่างกายเนี่ยกายานุปัสสนาพิจารณากายเนี่ยว่าร่างกายก็คือผมผลเรียบปันนังเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้ด้วยแหมก็อันนั้นมันเป็นปริยัติที่อาจารย์ว่านี่เป็นปฏิบัติกว่าจะหลวงปู่จะข่มผมลงได้นี่จะเอาผมลงได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาผมพกความรู้มาพบนั่นแหละนั่นก็คือการปฏิบัติมันต่างกันอาศัยสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าวิริยะมากผมท่องเวลาล่วงไปเท่าไหร่โอ้จะสี่ทุ่มแล้วพรุ่งนี้วันพระไอ้นิดหนึ่งก็อะไรจะพูดอะไรสวิริยะมากสมาธิหย่อนจะเกิดความฟุ้งซ่านถ้าสมาธิมากวิริยะหย่อนจะเกิดความง่วงเหงาหานอนหรือความหลับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มทรงจิตทรงใจอยู่กับรูปนามศีลสมาธิปัญญาในเพิ่มอินทรีย์เพิ่มปัญญาก็รู้ปัจจุบันรู้รูปนามรู้วิปัสสนาปัญญารู้แต่ลักษณ์มรรคผลนิพพานเพิ่มสติก็ระลึกก่อนที่รูปนามจะกำหนดขึ้นและกำหนดอยู่ตลอดเวลาเพิ่มอะไรสติวิริยะก็มีความเพียรพยายามกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากเริ่มสมาธินอกจากองคุณสามแล้วก็จิตจับในอารมณ์ใดกำหนดให้มั่นในอารมณ์นั้น
จิตหลุดโดยอาการใดกำหนดให้รู้โดยอาการนั้นเพราะฉะนั้นเอกยโนอายังภิกขเวเป็นต้นถือว่าเป็นทางสายเอกพระเป็นที่สายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เองแล้วก็มีสอนในเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น 3. ต้องปฏิบัติด้วยตนเองจะไปปฏิบัติแทนคนอื่นไม่ได้ผู้อื่นจะมาปฏิบัติแทนเราก็ไม่ได้ 4. เป็นทางสายตรงสายตรงสายเส้นเดียวไม่ใช่ทางสองแพร่งประการที่ 5. จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานเท่านั้นเทศนาประโยสานีในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลศรัทธาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจงรวมกันมาเป็นตบะเดชะช่วยพดุงส่งเสริมให้การประพฤติปฏิบัติของท่านทั้งหลายไปได้ให้เกิดสภาวะธรรมและก็ให้ได้มรรคให้ได้ผลตามที่ตนปรารถนาไว้เหมือนกันทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเอกยนมรรคคือทางสายเดียวทางสายเอกก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านธัมมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุแล้วก็วันนี้ก็จะขอตัวแทนของคฤหัสถ์นะครับมาถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมแด่องค์แสดงพระธรรมเทศนาเบื้องหน้านะครับช่วยเอาหมอนข้างหลังออกคนจะผัดแผลนั่งข้างเดียวนั่งพักกันดียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขยุโกภวะอภิวาทนาสีลิสันิจังวุฒาปจายโนยตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาได้มารับผมถวายเป็นค่าอาหารสำหรับนักปฏิบัติอันนี้มนต์เจ้าวาดยังไม่ได้บริจาคอะไรเลยวันนี้บริจาคหน่อยสาธุลงได้แล้วเนาะฮะมีก
็ได้ฟังพระธรรมเทศนาได้สร้างฐานก็พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกว่าเพื่อที่จะให้ครบองค์สามนะครับก็ต้องมีการภาวนาด้วยนะครับก็ถึงครบองคุณทั้งสามประการทานศีลแล้วก็ภาวนานะครับนั่งนานนะครับครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็เราจะเจริญภาวนาสักครู่นะครับเพื่อให้ครบองคุณสามครับผมขอรัตนานิมนต์นะครับ
ินหนอยินหนอพอสมควรกับเวลานะครับค่อยๆคลายสมาธิออกเปิดหนังสือไปที่หน้า8นะครับคำกวดน้ำแบบพื้นเมืองครับอิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโหตุโนนิจังอิทังสีรากัมมังนิพพานาปัจจัยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจัยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสรังกัตตพังกัมมังสะเหหิกะเตหิกะตังปุญญะโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนตุเยเทวะอาสามิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกะสัทธาหนตุสัพพสัตตานะสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพยติกาสุขขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพนักขาตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพจาริยุปัชยาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจันตุสัพพสัมปตินังสัมมิชันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆามะธัมเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆามะธัมเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆามะธัมเมพันเตวันทามิคุรุอุปัชฌาจาริเยสะพังเมโทสังฆามะธัมเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสะพังเมโทสังฆามะธัมเมพันเตวันทามิอารามิภาทาสีมายะสะพังเมโทสังฆามะธัมเมพันเตวันทามิเจติยังสะพังสะพะธัมเนสุปะติทิตาสาริละธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกพัมมะโลเกชมพูทิเปลังกาทิเปสาริละธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตะธาตุโยเจติยังคันธาคุติธาตุราสีติสาหัสเซธัมมาคันเทสะเพสังปาพระเจติยังอาหังวันธามิสัพพโสกราบกราบครับไปทางสรีระรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงวันทาน้อยโดยพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราธาอามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุ
สาธุอนุโมทามิกราบครับแล้วก็หันไปทางพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์อลาภะเลยฮะดังนั้นเราหันไปทางพระประธานนะครับลาภะพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับครับเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับกับการฟังธรรมวันนี้นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขออาราธนานิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พักผ่อน